แล้วที่คุณใหญ่อ่านนี่ชื่อเรื่องว่าอะไรล่ะครับเรื่องน้ำใจของนาราเนี่ยนาราเธอดูเป็นผู้หญิงที่บูชาความรักจังนะครับไม่หรอกชีวิตของนาราน่าสงสารนักเธอกำลังจะแต่งงานกับชายคนหนึ่งโดยที่ไปเป็นเมียน้อยเขาเพื่อแลกกับความสุขสบายของครอบครัวเธอเรื่องสั้นนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความอึดอัดและเจตจำนงของผู้หญิงที่ถูกเก็บกดเอาไว้แต่ในคราวเดียวกันหลังจากที่ฉันได้อ่านมันก็ได้สะท้อนถึงความเป็นฉันเช่นเดียวกันถ้าหากฉันได้มีโอกาสเลือกทางของตัวเองเพียงสักครั้งฉันคงแค่อยากจะใช้เวลากับคนที่ฉันรักไม่ต่างจากนาราในเรื่องนี้หรอกคุณยายค่ะลำยายมีอะไรหรือทำไมเข้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงคุณท่านเพิ่งมาตอยคุณใหญ่ไปเตรียมงานสำหรับออกราชการวันผูกเจ้าเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปฝากแจ้งคุณท่านด้วยเจ้าคุณยายนี่เห็นไหมเล่าจอมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าอย่าทำอะไรประเจิดประเจ้อนะเป็นไงเล่าอุ้ยคุณยายอุ้ยพ่อจอมครับแอบลอบมองฉันหรือเปล่านี่ครับฉันพ่อจอมมองฉันมาตั้งนานสองนานแล้วนะคุณยายจอมก็แค่สงสัยเฉยๆครับว่าคุณใหญ่ทาอะไรอยู่ก็เท่านั้นเองแล้วนี่สิน้ำมันมะกอกเนี่ยใช้บำรุงผิวตอนหน้าหนาวอ๋อไม่คิดเลยนะครับเนี่ยว่าคุณใหญ่ก็บำรุงผิวกับเขาด้วยมันแปลกไหนพ่อจอมไม่นี่ครับไม่แปลกเลยถ้าอย่างนั้นฉันวานให้พ่อจอมทาหลังให้ฉันได้หรือไม่ฮะฉันทาไม่ถึงนะคงจะดีถ้าได้พ่อจอมช่วยทาให้จะดีหรอครับดีสิ
ขอบคุณมากนะพ่อจอมพ่อจอมกลับห้องได้แล้วล่ะฉันไม่มีธุระอะไรแล้วส่วนน้ำมันมาก่อนนี่พ่อจอมเก็บไว้ใช้เถอะขอบคุณมากนะ